คุณยังจำพรีเอได้ไหมฮะคนที่อยู่ในคลิปคิวบูที่พวกเราเล่นคิวบูต่อสู้กันที่เขาเล่นเป็นตัวเอกแล้วชนะรวดน่ะก็ที่บอกว่าปัจจุบันเขาเป็นทหารเขาก็ยังคงมุ่งมั่นอยู่ในเรื่องของการฝึกร่างกายหรือว่าศิลปะการต่อสู้ไปเรื่อยๆมันก็ใจมันแน่วแน่จริงตัดภาพกลับมาที่เรานั่งพุงพลุยอยู่แบบเอเลนเยเกอร์เนี่ยแต่เพื่อนเราแม่งยังคงมุ่งสู่เส้นทางนั้นไปเรื่อยๆก็แบบว่ามีการฝึกของหน่วยลบหรืออะไรพวกนี้ปัจจุบันก็มีรับจ็อบด้วยนะครับรับจ็อบเป็นบอดี้การ์ดก็เลยแบบเฮ้ยอาชีพมึงน่าสนใจดีว่ะไว้แบบแต่วันนี้ไม่มีโอกาสได้ไปเจอมันก็เลยว่าถ้ามีโอกาสอยากจะชวนมันมานั่งคุยแต่คงต้องนั่งคุยเพราะว่าแม่งเล่น Discord ไม่เป็นแน่นอนมันไม่ใช่สายทางนี้อ่ะอาจจะแบบว่ามานั่งคุยที่บ้านผมนี่แหละอะไรเงี้ยไม่ได้เจอกันนานแล้วงานบอดี้การ์ดเขาก็มีแบบก็มีคุ้มกันคนนู่นนี่แล้วก็มีล่าสุดก็คือมันบอกว่าแต่จะบอกว่ามันบอกว่าก็ได้มันไม่ได้บอกเองแต่เพื่อนที่นั่งคุยกันวันนี้แหละเล่าให้ฟังพรุ่งนี้เนี่ยก็มีงานที่มันต้องทำแต่ก็เป็นแบบทั่วๆไปก็คือเห็นว่ามีศิลปินเคป๊อปอะไรเงี้ยมาแล้วต้องไปคอยคุมเขาก็เลยเฮ้ยว่ะเดี๋ยวแม่งผ่านจากวันนั้นถ้ามีโอกาสได้เจอมันอีกจะถามหน่อยว่ามันไปทำอะไรยังไงถ้าแบบพอเปิดเผยได้จะได้มานั่งเมากันซะหน่อยทุกคนครับอ้าวมึงโทรมาเลยเหรอฮัลโหลเดี๋ยวนะเอ้ยกูต้องบอกมึงก่อนนะว่ากูไลฟ์อยู่นะอืมกูต้องบอกมึงก่อนว่ากูไลฟ์อยู่นะไลฟ์อ่ะครับแบบว่าหมายถึงว่าไลฟ์เหมือนแบบว่ากูถ่ายทอดสดแล้วมีคนดูอะไรแต่ไม่เป็นไรดูกันอยู่ 2-3 คนนี่แหละอ๋อแต่มึงทำงานพรุ่งนี้ไหมเหรอกำลังแค่จะบอกให้มึงเล่าให้ฟังนิดนึงได้ปะวะอะไรเงี้ยแล้วเขาให้เปิดเผยได้ไหมก็ได้ก็คือเขาก็ไอ้นี่มันเขาก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่มึงหมายถึงว่ามึงไม่ต้องบอกหรอกว่าใครแต่นี้แบบอยากรู้ว่างานบอดี้การ์ดนี่ต้องทำเขาไปทำอะไรยังไงบ้างหรือดูแลศิลปินก็คือคอยป้องกันศิลปินจากแฟนคลับที่อยากพุ่งเข้ามาทำร้ายถูกต้องครับคือการดักฝันแฟนคลับอะประมาณนั้นแหละครับโอ้คือแบบออกไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือกันนั่นคือการอำนวยเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้ศิลปินมากกว่าคือแบบว่าหลบทางหน่อยพี่จะเดินถูกต้องครับก็คือไม่งั้นเขาก็ไม่ได้ไปสักทีอ่ะคือสมมติเสร็จเขาแสดงเสร็จแล้วอย่างเงี้ยผมก็ไปรอรับหลังเวทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็พาเขาขึ้นไปที่รถอะไรแบบโอ้ยคุณรู้ไหมครับว่าอาชีพคุณนี่เป็นอะไรที่น่าฉามากสำหรับแฟนๆเพลงศิลปินแต่คือผมเนี่ยก็คือแบบก็สงสารนะแต่คือมันเป็นหน้าที่อ่ะคือแฟนคลับเขาจะมาแบบขอนั่นนี่อะไรเงี้ยจับมือเอาจริงพูดกูมึงตามปกติได้เพื่อนแมสเอาเหรอสุภาพจัดดีแล้วเอาก็เห็นไลฟ์อยู่ไงแต่ว่าเป็นห่วงว่ามันมีเรื่องอะไรที่ห้ามเปิดเผยหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีนะบอกเพื่อนว่าเอองั้นไม่ต้องเล่าส่วนนั้นก็ได้ก็คือว่างานไอ้พวกเนี้ยก็คือแบบมารับเขาที่รถแล้วก็พาขึ้นก็คือแฟนคลับก็จะรู้กันในวงในอยู่แล้วว่ามาที่ไหนยังไงอาจจะไปรอหน้าโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ต้องคอยรอดักคนเหล่านั้นใช่ใช่ดักรอหน้าโรงแรมเงี้ยแบบข่าววงในมันรั่วอยู่แล้วก็คือเขาก็ไปดักรอหน้าโรงแรมอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกเขาคือกันไม่ให้แฟนคลับเข้ามาแบบนั่นนี่เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือให้เขาอยู่รอบนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเขาก็ไม่ได้ไปแสดงดิก็พาเขาขึ้นรถเสร็จปุ๊บเราก็ตามเขาไปอาจจะขึ้นรถไปกับศิลปินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดประตูให้แล้วก็พาเขาขึ้นเวทีอย่างเงี้ยเดินมาแฟนคลับก็จะกรูเข้ามาก็ไม่ได้ไปสักทีอะครับยูนิฟอร์มถ้าไม่มีพวกผมอะแล้วยูนิฟอร์มนี่เหมือนแบบที่เราเห็นในพวกคอนเสิร์ตพวกอะไรเลยใช่ป่ะที่มึงใส่ถ้าเป็นศิลปินไทยก็จะเป็นพวกเป็นกางเกงยุทธวิธีเป็นประมาณเนี้ยกางเกงยุทธวิธีเสื้อกั๊กแต่ถ้าระดับไฮขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นชุดสูทครับโอ้เยอะไอ้เสียงฟืดฟัดนี่คือหังหายดียังเนี่ยกินนี่มากินลาบน้ำตกมาก็ไม่รู้พรุ่งนี้ใครมาก็คือพี่เขาไม่ได้บอกก็คือแบบเป็นศิลปินเกาหลีมั้งประมาณนี้แหละอ๋องั้นก็น่าจะไม่ใช่ในอันนี้แหละอันนั้นอาจจะอีกงานหนึ่งกูก็ตื่นเต้นไปเองอ๋อแต่อันนี้ครับไอ้อะไรนะก็อตเซเว่นเหรอที่ว่ามางานแมนยูนะอันนั้นวันที่10อ๋อก็จะใส่ชุดสูทจะใส่ชุดสูทจะใส่ชุดสูทงั้นศิลปินอะไรวะเนี่ยพรุ่งนี้ไม่รู้นึกว่า God Seven อ่อนว่ะเพื่อนเราก็รู้จัก God Seven อยู่แล้วใช่มั้ยรู้จักคือน้องสาวเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าอะไรอย่างๆไม่รู้เคยฟังผลงานอยู่เพลงอะไรเพลงเอมึงหมายถึงวงอะไรเนี่ยใช่ป่ะไม
ไม่รู้ว่าแล้วเอาพูดละมันมีอย่างด้วยเหรอวะแต่อันนั้นน่าจะแจ็คสันหวังใช่ไหมน่ะใช่ใช่คือน้องสาวกูนี่แบบคลั่งมากแบบเออก็คือเอาไปเล่าให้มันฟังแล้วก็แบบเอาข้อความที่แบบว่าเราได้รับงานเนี้ยไปให้มันไปขิงน้องขิงแต่พรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ใช่ป่ะเป็นศิลปินคนไหนใช่ไม่รู้เป็นเกาหลีอันนี้ถามเลยแล้วอาชีพทหารก็คือปกติถูกต้องครับก็ควบคู่กันไปก็รับงานพิเศษประมาณนี้ครับก็เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยมันเป็นบริษัทนะคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆเอกชนอ่ะก็แบบเป็นแบบทหารเป็นคนรับงานจากออร์แกไนซ์อย่างเงี้ยครับอ๋อมีคนถามเขาอาจจะมาแบบเที่ยวส่วนตัวหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้มีงานมีงานดิมีดิไม่มีกูจะไปได้ยังไงมันต้องมีออร์แกมันต้องมีออร์แกไนซ์ติดต่องานมางานของผมก็คือดับฝันแฟนคลับประมาณเนี้ยอย่างถ้าศิลปินไทยก็แบบพวกไปวิชรวิทย์รู้จักป่ะไม่รู้จักขอโทษด้วยแล้วก็ PP กับบิวกินเนี่ยโหห้างแตกบอกเลยก็คือไปส่งเขาขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยรับเขาจากรถส่งเขาขึ้นรถอย่างเงี้ยต้องรีบต้องบางทีก็ต้องรีบพาเขาให้ไปถึงรถให้เร็วประมาณนี้อำนวยความสะดวกเออไว้เดี๋ยวเพื่อนว่างวันไหนเดี๋ยวชวนมานั่งคุยแบบนี้เนี่ยอันนี้มึงคอผ่าน Facebook ก็คุยเออก็คุยสะดวกดีนี่ว่ะเออดีไม่ดีวันนี้แม่กูก็ตื่นเต้นไปกูนึกว่า God 7มาตั้งแต่ God 7วันที่10ครับวันที่10ก็งานเป็นไปมันก็ควบกันไปแหละไปรับนักบอลไปดูแลที่โรงแรมไปรับที่โรงแรมอ่ะนักบอลของแมนยูลิเวอร์พูลอ่ะไม่รู้ได้ของที่ไหนอันนี้คือนึกย้อนไปแบบว่าแม่ถ้าแบบว่าที่มึงทำอยู่ตอนนี้นี่แต่ว่าปัจจุบันก็คงไม่มีโอกาสแล้วถ้าเกิดแบบว่าดาราญี่ปุ่นอย่างขวัญใจพวกเราอย่างเฮียฮิโร่มิซูชิมะอะไรเงี้ยมาแล้วแบบมึงได้รับหน้าที่แบบคุ้มกันแกมึงจะรู้สึกไงวะแบบอยากจะแอบถ่ายรูปอะแต่บางทีแบบเฮ้ยมันอันนี้ไม่ได้ว่ะคือมันเป็นแบบคาแรคเตอร์ของการ์ดอะคือแบบเราต้องมีแล้วมีจรรยาบรรณเออมันขอก็ถ่ายรูปไม่ได้แต่ถ้าหัวหน้าอนุญาตอะไรเงี้ยก็เออโอเคประมาณนั้นแหละจรรยาบรรณนั่นแหละแล้วในเรื่องความรู้สึกอะมึงจะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสิครับแหมเฮ้ยไอดอลเลยนะเออไอดอลไอดอลสมัยนั้นเลยแบบโหคือผมอยากเป็นเขาอะอะไรเงี้ยแต่ยังว่าเฮียแกก็ไม่ได้แบบทำงานในวงการบันเทิงอะไรแบบนี้หรือว่ามีทัวร์มีอะไรแล้วไม่มีแล้วไม่มีครับก็แต่ว่าเฮียซาโต้ทาคิรุอันยังมีหวังอยู่นะก็ถ้ามาเมืองไทยก็ถ้าพี่เขารับงานก็ตื่นเต้นนะก็คืออย่างงานที่แบบคอนเสิร์ตอิงค์วรันธรเงี้ยชอบอิงค์วรันธรเงี้ยไปจริงๆไม่เอาค่าตัวก็ได้นะคือคุ้มแล้วอ่ะคือวันนั้นไปอ่ะเออแล้วอันนี้งานที่เคยคุ้มกันมานี่คือมีแบบว่าที่ตื่นเต้นเหรอเป็นงานแบบอยู่กับนักธุรกิจอ่ะเป็นบอดี้การ์ดเต็มตัวเลยใช่อ๋อคือกลัวว่าจะมีใครยิงมาหรือเปล่าไม่ใช่คือหน้าที่ของเราคือถ้าเกิดเรื่องเนี้ยคือเราพาเขาหนีคือห้ามปะทะพาเขาหนีให้เร็วที่สุดอ่ะก็คือเราก็ต้องดูช่องตัวใช่ใช่ดูช่องทางดูอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าไม่มีพวกผมมันจะมีเข้าใจป่ะถ้าไม่มีบอดี้การ์ดมันจะมีแต่ถ้ามีก็คือไม่มีอะไรประมาณเนี้ยเออคนคุ้มกันก็ต้องพาเขานี่ไม่ใช่ว่าแบบไปยืนยิงแรกอะคนอะไรนั้นแบบในหนังไม่ก็ไม่มันไม่ได้ไอ้นี่ขนาดนั้นไม่ได้แบบถ้าตั้งนั้นต้องเป็นแบบพวกมีอิทธิพลพวกอะไรพวกเนี้ยเอออันเนี้ยต้องพกปืนแต่ถ้าแบบเป็นพวกนักธุรกิจพวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาจะไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเราก็ติดตามเขาไปคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เปิดเผยก็แบบเปิดเผยแบบไม่เปิดเผยก็คือชุดธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วแบบเปิดเผยก็เป็นสูทเป็นอะไรเงี้ยเหมือนกันแล้วแว่นดำนี่คือต้องใส่ไม่จำเป็นอ่ะไม่จำเป็นแต่ถ้าไม่ถ้าต้องดูงานด้วยแบบว่ามันทางการแค่ไหนเขาต้องการแบบไหนต้องการแบบจัดเต็มไหมหรือไม่ต้องหรือแบบห่างๆแค่เห็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไอคลิปที่เราทำเล่นกันเนี่ยที่ต่อสู้กันจำได้ใช่ไหมอันนั้นกูเคยเปิดเอาให้คนดูเขาดูเขาก็เลยพอจะนึก แบบว่าจำได้อยู่ก็เลยว่าเอออันนี้เพื่อนผมที่ชื่อเอจริงจริง
มันพอมาดูในปัจจุบันมันก็ยังโอเคอยู่นะว่าคิวบูอ่ะมันก็ยังถือว่าโอเคถ้าเทียบกับแบทแมนดาร์กไนท์ไลเซสอ่ะเออของเราโอเคกว่าเยอะเลยนะเว้ยอย่างนั้นเหรอเออคิดถึงเหมือนกันคิดถึงตอนนั้นได้ก็ไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคราวหน้าแล้วโควิดซาแล้วหรืออะไรเรียบร้อยแล้วก็ชาบูแหละได้เออนั่งกินชาบูแล้วก็ได้มาแบบก็จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะกะจะชวนมึงมานั่งเสวนาด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปแต่พอดีนั่นแหละพี่เขาโทรมาแล้วแบบจริงๆอยากจะปฏิเสธแกแหละแต่คือเราก็ดันโพสต์ว่าเราเสร็จภารกิจแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นนะจะว่าไปถ้าแบบว่าไว้หาวันว่างที่เรามีวันหยุดหรืออะไรถ่ายแบบเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์ป่ะล่ะโอ้เอาอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวผมขอฟิตหุ่นก่อนได้ไหมได้ได้ได้เออตอนนี้สนใจเพลไปแล้วอ้าวเพลแล้วก็อ๋ออ่ะแล้วไอ้ภาพที่อยู่ในโปรไฟล์อะไรนั่นคือไม่ใช่แล้วอ๋อมันก็ของพวกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอ่ะเนาะโอเคอ้าวจริงก็มันใครมันจะไปนี่เว้นแต่คนที่เล่นพวกคาลิสเทนิกแบบเล่นทุกวันอ่ะอันเนี้ยคือเขาหุ่นเขาจะคงที่ตลอดประมาณแบบเล่นพวกบาร์พวกอะไรทุกวันเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกเวทเทนนิ่งหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันต้องคุมอาหารทุกวันมันต้องเข่งเรื่องอาหารมากแล้วมันไม่มีความสุขงั้นเดี๋ยวรบกวนเวลาเพื่อนท่านี้แล้วกันครับเผื่อพรุ่งนี้กูทักไปถามใหม่ว่าเฮ้ยตกลงศิลปินคือใครวะได้ก็คือก็ไม่เดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนบางทีอ่ะกูก็ไม่อินนะแบบอย่างเขาข้างคนเนี้ยแต่คือกูไม่รู้จักเลยอ่ะเข้าใจใครมันจะไปตามทุกอย่างวะเออก็งงแบบโอ้โหข้างขนาดนี้เลยอ่ะพี่ไม่รู้จักเหรอโอ้โหอะไรเนี่ยเราบางทีเรายังถามแฟนคลับเลยแล้วเคป๊อปมึงยังตามอยู่มั้งไหมไม่ค่อยได้ตามแล้วว่ะผมต้องบอกว่าเพื่อนผมคนนี้สมัยตอนเรียนอาชีวะด้วยกันมันเคยทำผมแบบแจจุงดงบังชิงกิอ่ะที่ย้อมสีขาวอะ่ะใจใจเย็นแหมนั่นแหละต้องบอกว่าเพื่อนผมนี่ค่อนข้างตัวจริงเสียงจริงเมื่อสมัยตอนเรียนอาชีวะไงแต่ว่าโอ้โหมันพอเราโตขึ้นแล้วบางทีก็ไม่ได้ตามแล้วอะไรเงี้ยมีรูปยังเห็นตัวเองตอนเนี่ยรูปในเฟซอ่ะที่ตอนที่เรียนจบอ่ะผมทรงนั้นยังอยู่อ่ะเออยังนึกย้อนไปเลยแบบเฮ้ยเราไว้ผมทรงนี้ด้วยเหรอก็เป็นช่วงเวลาชีวิตที่มีสีสันดีก็เนี่ยเพื่อนผมคนนี้แหละฮะที่มีสาวพันธุ์นิดนอกใช่ไหมกับสาวอะไรของบัญชีหรือการตลาดมาตบกันหน้าอาชีวะแย่งมึงก็คือเราไม่คิดไม่ฝันเลยอาจารย์ยังบอกมันนี่ร้ายว่ะเรางงเลยแบบอาจารย์ชำนาญเรื่องอะไรที่แบบว่าอาจารย์ชำนาญไม่ใช่อาจารย์ชำนาญอาจารย์ในคนหนึ่งอ่ะที่สอนคอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะอาจารย์พงษ์เหรออาจารย์พงษ์ละพีใช่แกก็ถามตอนแรกก็ไม่เชื่อคิดว่าผู้หญิงปั่นไงเดี๋ยวผู้หญิงปั่นกูคิดว่าผู้หญิงปั่นแบบจะมาหน้าชีวะนะเฮ้ยกูยังจำภาพได้อยู่เลยนะประตูศิลปกรรมเพราะว่ากูเห็นไงแม้ถ้าในยุคสมัยนั้นกูมีมือถือถ่ายคลิปได้นี่กูถ่ายไปแล้วเป็นที่ระลึกเก็บขนาดนั้นเลยเก็บไว้ขยี้มันโอ้โหคือเราคิดว่าผู้หญิงปั่นแหละแต่แม่งมาจริงว่ะมารอจริงใช่มาเดือดเรื่องนั้นเป็นไรช่างมันเออเอาว่ากลับถามเมื่อกี้นิดนึงว่าแล้วเพื่อนได้ตามพวกเคป๊อปอะไรนี้อยู่ไหมหรือไม่ได้ตามแล้วไม่ค่อยได้ตามแหละก็คือรู้จักแค่บิ๊กแบงโอ้โหมึงมันก็ยังคงรู้จักแต่บิ๊กแบงอยู่แล้วก็ก็อตเซเว่นก็รู้จักวงแต่จำหน้าไม่ได้ก็คือแล้วก็วงศิลปินเกาหลีที่ดังๆก็มีแบ็คพิงค์ไงก็รู้จักอันนั้นอันนั้นทุกคนต้องรู้จักรู้จัก BTS ป่ะ BTS ได้ยินชื่อเหมือนจะเคยฟังผลงานด้วยแต่ก็ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเข้าไปดูมิวสิกนั้นดังนั้นเพลงเพราะแสดงว่าเพื่อนตามใช่ไหมไม่ได้ตามเลยแต่ว่าฟังทุกเพลงเลยนะเคป๊อปยุนเพราะว่าแบบเวลาแบบเปิดฟังบนรถหรืออะไรเงี้ยก็หาเพลงฟังไปเรื่อยๆฟังเพลงเคป๊อปแล้วมันสนุกสุดแล้วไงก็เลยแบบฟังบางอันก็ดู MV นะเขาทำสวยดีอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวถามหน่อยว่าตอนนี้รับงานภาคไม่ได้รับอ้าวเห็นพี่ยูบอกมึงรับงานภาคไปภาคน่ะไม่ต้องเป็นอีเวนท์ที่เขาต้องการเราจริงๆอันนั้นเราก็จะแบบว่าแล้วเราต้องดูว่าแบบเราพอทำได้หรือเปล่าหรือมันเหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย
โอ้ก็ดีใจเลยเพื่อนได้ทำตามความฝันแบบอืมเฮ้ยกูไม่เคยฝันเลยนะเรื่องภาคการ์ตูนไม่ก็แบบว่าเอ้ยเห็นการ์ตูนแต่กูไม่ได้อยากภาคการ์ตูนเห็นมึงแบบเห็นแบบฝึกภาคฝึกอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนั้นชอบมันก็แบบมึงทำอะไรมึงก็ไปสุดดีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำอะไรมันต้องเพศสุดเป็นพวกแบบหมกมุ่นกับสิ่งนั้นอย่างเดียวอย่าคิดเพื่อนอย่าคิดอย่างนั้นมันต้องมันเขาเรียกว่าสุดอ๋อไปสุดสุดทางสุดทางไม่ใช่ว่านี่ไงในเรื่องของแง่ศิลปะการต่อสู้เรื่องอะไรพวกนั้นตั้งแต่สมัยเราเรียนเนี่ยยันปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังทำอะไรที่แบบแนวแบบนั้นอยู่อะไรเงี้ยแล้วเท้าความก่อนก็คือก็อย่างที่บอกเคยบอกว่าสมัยตอนม.ต้นผมเป็นพวกแบบเด็กที่แบบว่าโดนรังแกแล้วผอมๆเลยนะเพื่อนผมคือผอมมากแต่มันสูงแต่มันผอมมากมันน่าโดนตบอ่ะมันน่าโดนรังแกใช่เอ้ยเดี๋ยวนะมึงมีเวลาเพิ่มอีกสักประมาณ 20-30 นาทีไหมมีมีเสมอจะชวนคุยเรื่องไอ้ที่แม่งไปธุรกิจขายตรงอ้าวได้ได้แต่นั้นเราไม่ต้องเราคงไม่ต้องเอ่ยชื่อแบรนด์แม่งมั้งเพราะว่าปัจจุบันกูแค้นยังกูแค้นมากเลยยังดังอยู่อะไรพวกนี้อ่ะงั้นต่อจากเมื่อกี้ที่มึงบอกว่าเรื่องสมัยตอนม.ต้นตอนเรียนใช่ไหมคือเอาง่ายๆคือโดนรังแก1-3อ่ะสู้ได้ไหมล่ะทั้งที่ไอ้นั่นก็ไม่ได้ตัวใหญ่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่แบบว่ามันมีคนคอยแบบอันนี้อยู่คุ้มกันอยู่เงี้ยแต่คนอีก2คนที่เหลืออาจจะแบบดูแข็งแรงหน่อยมีพละกำลังเยอะแข็งแรงแบบว่าคือเราก็ไม่มีแรงจะไปสู้เขาอะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่รู้เทคนิคในด้านการเอาตัวรอดก็เก็บงำเก็บมาเราโดนรังแกตลอดไงช่วงนั้นอะเราทำอะไรเขาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ฝังใจผมเป็นจะว่ายังไงอ่ะเจ้าคิดเจ้าแค้นนะก็ยังจำได้จนถึงทุกวันเนี้ยจนจบม.3ผมมาชีวะใช่ปะตอนนั้นน่ะผมอยู่ปี1เข้ามาเรียนได้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แรกเลยผมโดนต่อยอันนั้นคือตอนที่ก่อนที่กูจะไปเรียนอาชีวะใช่ปะถูกต้องก่อนที่กูจะโดนรีทายอันนั้นมึงโดนมึงโดนทายเพราะอะไรเพราะกูไปดูหนังกับไอ้นนท์กดกูไม่ยอมทำมึงไปดูหนังชวนนิสัยทำไมมันโหดจังมึงไปดูหนังเรื่องอะไรมาเนี่ยกูไปดูทุกเรื่องกูแบบกูไม่เคยเข้าโรงหนังแล้วกูแบบชอบดูหนังไงก็คือทุกเที่ยงก็คือจะไปดูจะขับไปที่โลตัสยุทธยาแล้วก็ไปดูหนังแล้วก็บ่ายก็ไม่เข้าเรียนหรือไม่ก็ไปร้องเหมือนไอ้ลองที่ตอนสอบแม่งดันไม่เข้าอยู่วันเดียวที่ไปนั่งเล่นอยู่ข้างล่างนะแล้วก็เรียนโอ้โหเศร้าเลยเพื่อนกูมันแล้วมันเป็นอะไรก็ตอนนั้นมันมีแฟนอยู่อ๋อน้องอันเนี้ยนะมันก็เหมือนประมาณแบบว่าติดแฟนแต่จำได้ว่าตอนที่มันไม่ไปขึ้นสอบมันอยู่ชั้น3แต่เขาสอบชั้น4ชั้น3มันก็บอกมันก็จู่ๆจะมาขยันซ้อมเต้นตอนนั้นสงสารเพื่อนกูเลยในขณะที่พวกเราขึ้นไปสอบวิชาของอาจารย์ชำนาญอ่ะกูก็ไม่เข้าใจเพื่อนเราตอนนั้นเหมือนกันแม่งก็ต้องเดี๋ยวต้องอธิบายคนดูด้วยว่าคนที่ชื่อลองนี่ก็เป็นคนที่อยู่ในคลิปที่เป็นใช้มวยสากลในคลิปต่อสู้ซึ่งเป็นเพื่อนคนที่ผมบอกว่ามันก็เล่นวอลเลย์บอลแล้วเป็นตัวเล่นที่ก็เก่งคนหนึ่งเลยแล้วผมมาตอนนั้นคือเต้นบีบอยมาได้ประมาณหลายปีแล้วแหละเราก็ค่อนข้างจะมีเรี่ยวแรงมีพละกำลังแต่ตอนนั้นเราได้ไปงัดข้อกับไอ้นักวอลเลย์คนนี้เรารู้สึกแบบแม่เจ้านี่คือพลังของนักวอลเลย์เหรอวะคือด้วยสรีระของรองเนี่ยไอ้รองเนี่ยมันตัวมันหนาอยู่แล้วแล้วก็พอจะมีกล้ามเนื้ออยู่ใช่สรีระของหนาแล้วก็มีกล้ามเนื้อเลี้ยวแรงพวกนักวอลเล่แม่งโหดมากแล้วแค่มันตบลูกนี่คือแบบโอ้โหมันโคตรเท่นะโคตรแรงมันเป็นการฝึกของเขาไงแล้วมันก็ได้กล้ามเนื้อจากตรงนั้นมาเดี๋ยวบอกคนดูผมขอโทษนะที่เสียงผมมันขึ้นลงเบาๆใช่ป่ะเวลาคอเฟซบุ๊กอะไมค์ผมมันเหมือนไมค์มันจะปรับขึ้นลดเองต้องขอโทษด้วยงั้นเดี๋ยวผมจะบาลานซ์เสียงให้มันพอดีละกันต่อเลยเพื่อนเมื่อกี้แล้วพอตอนที่มึงโดนทายเสร็จแล้วมึงก็มาเรียนใหม่ปีนึงใช่ไหมใช่แต่ตอนนั้นอ่ะคือเข้ามาอาทิตย์แรกใช่ป่ะคือโดนต่อยเดือดอยู่ๆแบบอันนั้นคือเอกเดียวกันหรือว่าจำเอกเดียวกันคือจำไอเนี้ยจำไอได้ไหมหัวยิกอ่ะนั่นแหละไอ้นั่นเป็นคนยุแยงแต่แข็งรั่วแบบยุให้นั่นมันต่อยกูยุให้นั่นมันต่อยกู
ทำไมเอมันไปอต่อยมันไปโกรธแค้นเคืองอะไรกันในการไปต่กอูยไม่รู้ไม่อรู๋อ้เหมือนกันไม่รู้ก็คือแบบเหมือนแบบกูหน้าโดนมั้งอะไรกูคิดว่ามันพูดเล่นมันแซวเล่นกูก็แค่เล่นตามอะไรเงี้ยแบบเหรอเหรอเหรออะไรเงี้ยเออเราไม่คิดว่ามันจะหมั่นไส้เราจริงไงอ๋อก็ไอ้นนท์น่ะนนท์มันนั่งฟุกอยู่กับโต๊ะกูก็นั่งอยู่มันมายืนข้างหน้ากูเงยหน้าขึ้นมาแล้วมันต่อยเลยอันนี้กบ็อกคนดูก่อนนะคนที่ชื่อนนบนโลกนี้มีเยอะมากดังนั้นคนละนนกับที่พวกคุณคิดอันนี้ก็อีกนนหนึ่งไปเลยอ๋ออ่ะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าไอ้นั่นก็พอจะแบบว่าแบบมันดูผอมแต่เราก็ไม่ค่อยไม่กล้าที่จะตอบโต้เพราะว่าเราก็โหเราเด็กใหม่เพิ่งมาอยุธยาแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะมีพวกหรือมีอะไรไหมถ้าเราตอบโต้ไปอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นผลที่ไม่ดีก็ไม่กล้าก็เก็บงำไว้แบบเออเพื่อนก็มาลุมด่าไอ้นั่นว่าไปต่อยมาต่อยกูทำไมเออไอ้นั่นก็ไม่มาเรียนเลยคือออกอไปเลยก็คือเพื่อนเพื่อนคว่ำบาตรจะลุมกระทืบมันอ่ะอ้าวในห้องอ่ะใชไอ่้นั่นทายไปเลยส่วนไม่กูมาณเลยณตอนนั้นก็น่าจะเป็นโรงเรียนช่างแห่งหนึ่งไม่เคยมีเรื่องวิวาทกับใครเพราะแบบมันเห็นตั้งแต่แรกเลยเฮ้ยเต้นบีบอยเหรอเต้นให้ดูหน่อยแม่งมีอยู่แค่ไอ้เทนี้ี่ยมาตัวยังใหญ่เลยอุ้ยมึงมากูกล้ามเนื้อแบบฟิตฟจิริตงมีกล้ามเนื้อไม่มีใครไม่ถ้าตัวกูอย่างมึงไม่มีใครกล้าทำอะไรกูหรอกแล้วตอนนั้นอะนะแล้วทีนี้เรียนไปได้ประมาณไม่กี่สัปดาห์รู้สึกว่านี่ชีวิตกูมันจะไปจบแค่แบบว่าเหมือนแบบเส้นทางเดียวกับพี่ชายกูเลยในขณะที่กูไม่ได้ชอบสายงานนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยกูก็เลยแบบติดปะติดเกมดีกว่าแล้วก็ไปเล่นเกมร้านพี่บุ้งเล่นอะไรวะเก็ตแอมเหรอเก็ตแอมไม่ทราบเล่นเน็ตเล่นอะไรไปทั่วเออแต่เก็ตแอมตอนนั้นเราเริ่มเล่นพร้อมๆกันไม่ใช่เหรอกูเห็นมึงเล่นก่อนกูติดคาบาวแล้วกูชวนมึงเล่นใช่ไหมอ๋อติดคาบาวใช่มึงก็มากอกหูกูแบบมาแบบว่าพูดแบบเอ้ยเก็ตแอมเอเนี่ยมันก็มาแจ้งกูฟังว่าเฮ้ยมันสนุกอย่างนั้นอย่างนี้นะแบบกูก็ลองเล่นดูแต่กูตอนที่กูฝึกเล่นเนี่ยกูยังเคลื่อนไหวไม่ค่อยคล่องไงพอเล่นๆไปแบบโดยมึงตบไหวกูก็เลยแบบต้องฝึกและไอ้โมเมนต์ที่เล่นกับเพื่อนผมคนเนี้ยผมชอบมันมากที่สุดแล้วผมแบบฮาตรงที่ว่ามันจะมีอย่างตอนที่ผมโทรนัดมันก็คือผมก็จะใช้เน็ตพี่ชายผมซึ่งเป็นเน็ตมือถือด้วยนะผมก็จะนั่งเล่นอยู่ที่บ้านใช่ป่ะไอเอมันก็จะไปเล่นร้านด้วยบุ้งแล้วเราก็จะท้าดวลหนึ่งๆกันโดยที่ผมเล่นสกปรกอะแล้วเพื่อนมันก็จะโดนแกล้งแล้วเราก็จะหาแบบขำจนจะขาดใจตายอ่ะซึ่งไม่รู้ว่าเพื่อนมันเครียดหรือเปล่าคือสไตล์การเล่นของผมเนี่ยที่มึงบอกอ่ะเขาจะเล่นแบบหนึ่งๆแบบว่าใช้พวกไอ้พวกที่มันเป็นของดวลน่ะช่วงแรกที่เล่นน่ะคือแบบมึงคือแบบกูแบบเอ้ยล้มแล้วมึงทำไมไม่รอซ้ำต่อมึงรอให้เขาลุกขึ้นมาทำไมอะไรเงี้ยส่วนของผมถ้ายกตัวอย่างใครที่เคยเล่นเก็ตแอมนะอย่างเช่นผมท้าดวลเพื่อนผมหนึ่งใช่ไหมผมเลือกด่าน UFS ที่มันตกง่ายใช่ไหมแล้วผมไปยืนขอบเหวแล้วผมใส่เบสโค้ดแล้วผมก็เตรียมกันรัวๆไว้พอมันวิ่งมาต่อยผมปุ๊บเนี่ยท่าของเบสโค้ดเวลากดกันแล้วกดกันซ้ำมันจะคว้าคอคู่ต่อสู้แล้วเหวี่ยงมาอีกมุมหนึ่งใช่ไหมมันก็จะเหวี่ยงลงเหวไปเลยไงพี่แล้วผมก็จะขำแบบจะตายให้ได้แม่งแบบเพื่อนแม่งหลงกลอะไรเงี้ยแม่งก็จะขำอะไรเงี้ยกูจำได้ไอเทมนี้แม่งเป็นไอเทมที่โคตรแรงโดนทีนี่เข้าไส้แต่เวลาเราไปเล่นกับคนอื่นเราจะรังเกียจเบสโค้ดมากเป็นของที่ใช้ง่ายแรงด้วยแม่งทุเรศถ้าเล่นกับเพื่อนมันจะฮาแล้วเล่นกับคนอื่นมันจะเครียดและไอตอนช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราต่างคนต่างไม่มีตังค์ทั้งคู่เลยเงี้ยเคยมีไปซื้อบัตรเติมเงินบัตรทูที่เซเว่นตรงเจ้าผมแล้วมันมีอยู่รอบนึงเหมือนหารตังค์แล้วเขาเหมือนจะแบบให้ผิดอะให้บัตร100บาทมา2ใบป่ะวะให้เกินมาใบแล้วเราดีใจกันชิบหายแล้วก็ไปเติมแล้วก็ไปเติมทั้งที่แบบรู้สึกผิดเหมือนกันนะแบบแม่งเหมือนแบบเหมือนไปโกงเขามาเลยแม่งเอ้ยอะไรแต่ตอนนั้นคือแบบตังค์ไม่มีอ่ะอย่างน้อยแบบโอ้โหมีตังค์เติมเกมสักนิดนึงก็ยังดีวะเติมเกมไม่พอมันต้องมีตังค์เติมแบบไอ้ตังค์เล่นเกมด้วยนะตอนนั้นน่ะคือแบบโอ้ตังค์จากไหนมาเล่นเกมบ้างหนากูเล่นเกมจนกูแบบกูผอมแบบโหอันนั้นพี่มุ้งเข้าใจดีนั่งทั้งวันทั้งคืนเขาคิดร้อยเดียวนั่นแหละไม่มีจะเล่นเนี่ยคือแบบบางทีก็แบบเราก็แอบไปเล่นอะไรเงี้ยแอบกูก็แอบมึงไปเล่นนะบางทีอ่ะด้วยกูไม่มีตังค์กูแอบมึงไปเล่นด้วยมึงก็เห็นกูอ่อนแล้วส่งข้อความอ๋อเอาจริงตอนศาสตร์เอาที่ส่งไปด่าเพื่อนจำได้แค่ว่าแบบก็เดี๋ยวพอแม่งตังค์หมดก่อนสิ้นเดือนเลยเดี๋ยวแม่งก็ลำบากกันอีกลำบากลำบนกันอะไรอะไรเคย
คยแบ่งตังค์กันคนละครึ่งแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ตังค์มา อดกันไปอดกันไปแบบโอ้โหชีวิตตอนนั้นแม่งสุดๆอ่ะหอนี่ก็ย้ายไปเรื่อยอ่ะเพื่อนเราเพื่อเกมหอเหรอองจำได้พอไปตรงนี้ปุ๊บพาสาวไปนอนปุ๊บสาวเลิกกันเขาจำได้หมั่นไส้ย้ายไปที่อื่นล้อเล่นไม่ใช่ย้ายไปหลายที่แต่มันก็แฟนตาซีดีนะนึกตั้งแต่แฟนตาซียังไงวะเอาก็ตั้งแต่อะไรนะถ้ากูจำไม่มีกองกำกับแล้วก็มีไอ้ตรงเยื้องๆอาชีวะไปหน่อยที่เป็นหอไม้ร้อนชิบหายอยู่ได้แป๊บนึงหอไม้นั่นก็คือเอาเหมือนเป็นที่เก็บของมากกว่าช่วงปิดเทอมแล้วก็ไปเจดีแล้วก็ไปที่สุดท้ายน่าจะเป็นเจดีก่อนใช่ที่สุดท้ายเป็นเจห้องกูโดนล็อกอย่างบ่อยเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าหอเขาน่าเจจะมีปัญหากับเจกูปีนเข้าหอตลอดอ่ะปีนหน้าต่างเข้าหอ ใช่ไอหอหานั่นที่เลี้ยงหมาโดแมนขี้เลื้อนและดุชิบหายฟันก็ไม่มีแต่ไม่ยังงับยันปัจจุบันกูยังไม่เข้าใจเลยว่าเปิดหอพักให้คนมาเช่าแล้วจะเลี้ยงหมาดุทำส้นตีนอะไรก็งงเหมือนกันแล้วหอนั้นขโมยกระโจนสุดๆแล้วเวลาตอนกลับดึกๆแม่งไม่เปิดไฟแม่งมืดหมามันก็จะคิดว่าเราเป็นโจรเราก็ต้องเหยียบราวบันไดค่อยๆขึ้นไปไม่ให้หมามันรู้ตัว ยังจำแล้วตอนนั้นกูไปห้องมึงทำไมวะตอนกลางคืนมานั่งซ่อมคอมให้กูไงมานั่งลงข้อมูลคอมมานั่งโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาที่พอเองทายไปแล้วส่วนผมก็ทายแน่นอนว่าผมไปติดเกมเรียบร้อยแล้วไงแล้วผมก็มาที่อาชีวะนี่เพราะว่าเราชอบวาดรูปแล้วก็ต้องศิลปกรรมแหละถูกต้องครับก็คือผมก็ได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งก็เลยเจอเพื่อนเหมือนเดิมก็ปีหนึ่งก็มาแล้วพี่ลิวพี่ลิวก็มาเรียนใหม่แต่แล้วปีที่แล้วเขามึงก็เจอเขาใช่ไหมปีไหนปีที่แล้วปีที่ก่อนที่มึงจะทายหรืออันนั้นเขาไม่ได้อยู่เจอแต่เขาน่าจะอยู่ปีสองว่าน่าจะใช่อ๋อแล้วเขาลงมาเรียนปีหนึ่งทำไมเหมือนแบบคำนวณแล้วเกรดไม่พออะไรเงี้ยอ๋อคือเขาเป็นคนชอบคำนวณคิดล่วงหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็รีมาประมาณนั้นเกียรติไม่พอก็เลยได้ก้าวเข้าสู่สายศิลปะการต่อสู้โดยเฮียริวก็เล่าเลยก็คือรู้จักพี่ริวใช่ไหมแล้วก็ไปตอนนั้นเราก็หัดจะเต้นบีบอยอะไรเงี้ยกูก็เห็นมึงเต้นกูก็เลยอยากเต้นตามบ้างนี่ก็เลยหัดนั่นนี่ปุ๊บเฮียริวมาปุ๊บชวนไปที่ยิมอาจจะไปซ้อมตีลังกาปุ๊บเราชวนกันเล่นเทควันโดชวนกันเตะเป้าแล้วก็ชวนกันชวนกูแข่งกูก็คิดไว้เลยถ้ากูแพ้กูจะเลิกถ้ากูชนะกูจะไปต่อกูก็ชนะไงไอตอนสายเหลืองอะเหรอตอนสายเหลืองอ๋อันนี้ผมขออธิบายเพิ่มนิดนึงนะฮะคือคำว่าสายเหลืองสายเขียวเดี๋ยวนี้แม่งกลายเป็นคำ เป็นคำที่ดูเฉพาะกลุ่มวงการอื่นไปเลยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะดูไม่ดีไปหน่อยก็เลยต้องอธิบายว่าเทควันโดสายเหลืองนี่คือแบบว่ายังอยู่ในระดับแรกๆนะครับอะไรอย่างนี้แต่ว่าในงานแข่งตอนนั้นก็คือโค้ชที่เป็นพี่ริวเนี่ยเขาก็ให้เพื่อนผมเนี่ยแม่งคาดสายเขียวแล้วลงไปสู้กับพวกสายเขียวที่ระดับเขาเนี่ยจะสูงกว่าอยู่แล้วนะครับมานึกย้อนดูก็แบบณตอนนั้นอาจจะเป็นแบบ1คือในการแข่งเทควันโดนี่ระดับต่ำสุดที่จะลงแข่งได้อาจจะเป็นสายเขียวหรือเปล่าผมก็ไม่จำไม่ได้นะครับ2ก็คือพี่ริวตอนนั้นอาจจะอยากจะแกล้งมันแหละให้แม่งลงไปโดนสายเขียวเตะและอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีเพื่อนเราก็ชนะมาได้นะครับซึ่งระดับของเทควันโดน่าจะมีสายขาวสายเหลืองสายเขียวสายฟ้าสายน้ำตาลสายแดงแล้วค่อยเป็นสายดำแล้วก็จะเป็นสายดำที่เป็นดั้งเป็นดั้งเป็นดั้งขึ้นไปนะฮะโดยตอนแข่งตอนนู้นนี่การแข่งระดับสายดำดั้ง2ของพี่ลิวนี่เขาน่าจะแพ้นะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยกรรมบอกแล้วฮะกรรมตามสนองคือไปแกล้งเขาแต่คือสไตล์เดิมของกูใจอ่อนสงสารเขาตอนที่แข่งนะแบบอู้เขาเจ็บขนาดนั้นแล้วอ่ะยอมเขาดีกว่าบีส่วนดีคือเหมือนแบบใส่เขาเละเลยคือแบบว่าเราก็ไม่อยากโดนเป็นฝ่ายที่โดนกระทำอ่ะเราก็เล่นใส่เต็มที่กะเอาตายประมาณนั้นอ่ะก็เลยไปได้ไปต่อโหพอตอนแข่งจบนี่เหมือนใครไปเป่าประกาศว่ากูชนะเทควันโดแบบโหมีแต่คนมาแบบโอ้ยนี่แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนมีคนมาแซวอะไรอ๋อก็ดีใจแหละเพื่อนแข่งชนะมันดูเท่มันคุยอวดได้อาจารย์สุเทพว่ายินดีด้วยนะใช่ไหมก็เส้นทางนี้ก็ไปเรื่อยๆจนแบบเราก็อยากศึกษาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยในแขนงอื่นบ้างอย่างเงี้ยตอนนั้นเพื่อนมันฝึกเองศึกษาเองไอ้นี่วิชาจิตคุนโดของบูสลีกับไอ้ฝึกควงกระบอง2ท่อนนี่มันก็ฝึกเองนะแล้วแบบพอผมเห็นว่ามันซื้อมามึงแล้วตอนนั้นมึงไปหาซื้อมาจากไหนกระบอง2ท่อนตลาดนัด
ตลาดแกนยุทธยาอ๋อตลาดแกนนี่เออใช่แล้วแบบทีนี้พอเห็นว่าเพื่อนมันฝึกจนมันควงกระบองอะไรได้แบบในคลิปก็เลยเฮ้ยถ่ายคลิปมันต้องเพิ่มซีนที่มึงควงกระบองหน่อยเว้ยอะไรอย่างงี้ตอนนั้นน่ะเออเราต้องแบบกม็ียอัะงไรแล้วก็ใส่เออต้องใส่มาผมก็ยังไม่ได้เป็นเท่าไหร่ก็แบอบืมควงแบบไม่อันนี้ไปคือก็คือแค่พื้นฐานน่ะอืแค่มนั้นน่ะไม่ได้แบบโหหวือหวาอะไรมากเออคไม่วงได้ว่ไาด้ขแค่นาดพื้นมุฐดานลแล้ีวก็อะไรดีดพอดีดพอดีดได้อะไรเงี้ยเออพอดีดกระบองพอเอดีดอกระบองได้แล้วก็ควงไปควงมาประมาณนั้นแหละเออพอเห็นเพื่อนมันทำได้อะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยเอากระบวนท่าพวกนี้ที่เราทำได้เลยมาใส่ในคลิปคิวบูดีกว่าวะอะไรเงี้ยตอนนั้นแล้วก็อะไรอีกนะเห็นไอ้เนี่ยทันฟาเออใช่อธกิระบบายองเป็นภาพให้คนดูยากแต่หลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเออทอนฟาเอออาวุธนี้เป็นหลายๆคนน่าจะเคยเห็นในเกมเท่เป็นกระบองทอืี่มใช้ป้องกันก็ได้ใช้ต่อสู้ก็ได้อันนีจ้ก็ำไคด้ือว่ชาอตบอนนั้นนเระาชอบอาวุธชิ้นนี้มากมาจากเรื่องหนังเรื่องเฮลบอยใช่ใช่ไอ้มตัันวชนีื่่อมันชื่อโครเนนป่ะโคเอเนนใช่อนั่นแหเลป็ะนทอนฟาร์มมีดแบบโหแม่งอย่างเท่แบบนักฆ่าแบบโหเท่มากเลยอ่ะฝึกแบบโอ้โหคือเราก็ดูรูปโคเนนนะแล้วเราก็ควงไปแบบโอ้โหใช่ใช่เออมันก็เอามามันก็เอามาฝึกอะไรเงี้ยก็คือเราก็เข้าร้านเน็ตแล้วก็เข้าไปอ่านคนที่ฝึกทันฟาเขาฝึกมีวิธีฝึกยังไงอะไรอืมเข้าไปดูก็คือแบบอยากเป็นอ่ะอยากพอใช้เป็นก็ได้แบบว่าใช้เป็นนิดหน่อยอะไรก็เนี้ยเอออืมถึงท่อนมีท่อนฟาแล้วก็ต้องมีกระบองสองท่อนสิใช้เป็นบ้างผมไปอ่านเรื่องไปดูหนังสือการ์ตูนเรื่องคุณชายพันโชเอออ่าแล้วก็เห็นมันไอเนี้ยรูปเออมันไอตัวเหมือนจะเป็นนักคาราเต้แหละแล้วมันไอเอาหัทว่อหนน้ฟาามาฝึกไอหัวหน้าชมรมบ้าที่ตาปิดตกก่อนใช่ใเชอ่อใช่แล้วมันฝึกทอนฟ้าเสร็จมันเอาทอนฟ้าไปคืนมั้งแล้วก็ทีนี้ไปเจอโจรอะไรสักอย่างอ่ะแล้วทีนี้มันเห็นกระบองสองท่อนที่เป็นรูปไอ้กระจูปลอมมาสองอันนะติดต่อเอไอ้อที่โดผมนคหิลดอวก่าไปโดนหลอกไปเล่นหนังโป๊ไม่แน่ใจเออน่าจะใช่ใช่แหละเอใชอ่แล้วก็ใช่แล้วมันมีไอแล้วมันเสือกใช้เป็นอ่ะเฮ้ยไอ้เอชื่ออมันใช้เป็นเออเราก็น่าจะใช้เป็นบ้างนะอ๋ออันนั้นคือแรงบันดาลใจอยากเล่มนั้นน่ะนะโธ่เออไอ้นี่แม่งโดนหลอกไปเล่นหนังโป๊นั่นแหละไปเอทำองานมพัินเศษไม่เสือกใช้เป็นเฉยเลยแล้วมันก็ตีโจรแบบโอ้โหแต่อาวุธกระบองสองท่อนนี่คือเปเ็ปน็นอาวุธทีก่ระรุบนอแรงงสองมท่าอกนประหลัดขีกแม่งในการ์ตูนทุเรศมากนั่นแหละหลังจากนั้นเพื่อนเราก็อยู่เดินเส้นทางศิลปะการต่อสู้ตลอดมาก็ถือว่าเพื่อนเราก็มาสุดเหมือนกันนะอย่างอาชีพปัจจุบันของมึงถ้าแบบในมุมมองกูนะรู้สึกว่ามันเท่ดีว่ะโอ้โหก็คือตอดนีนี้ดีเอานะนะตอนนี้นะอืมคอืืมอหลังจากที่นั้นผมก็โหเห็นหนังยิปมันก็แบบลองศึกษาดีคุณโดดูอะไรเงี้ยก็ยิปมันไตดอน้นั้นมึงก็ฝึกหยงชุนนี่ว่ะก็แบเบอว่าแบบเห็อนหมัดจรำไดั้วจำอะไดไร้อย่างเงี้ยก็ชอบแบบเอเออก็ก็ดูแบบหลายแขนงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ปิดนะก็แล้วเส้นทางไอ้เส้นทางเพื่อนผมมันราบรื่นนะเพราะหลังจากมันฝึกศิลปะการต่อสู้มันก็ไม่เคยเห็นมีใครมาหาเรื่องอะไรมันมีป่าวะมีไหมก็ไม่มีนะไม่ไคม่่มมีีใชเพ่รไาหะมว่าหลังจากนั้นผมก็แบบไปเป็นทหารแล้วทีนี้ก็จะมีอยู่เป็นหลานของจ่าคนนึงแล้วมันก็ชอบแบบชอบตบหัวแบบเดินมาแบบตบหัวบอกทีนี้เฮ้ยบอกมึงกูไม่ยอมอ่ะทำเงี้ยอะไรเงี้ยแบบก็ออกมาข้างนอกแบบมันก็จะดูท่าทีเราว่าเราจะเอายังไงเราก็ตั้งท่ารอเลยอันนกี้็ใช่คนที่มึงชนะมันแล้วมึงก็โดนพวกทหารกระทืบทีหลังป่ะเนี่ยไม่อ๋อใชไม่่ใช่นะเฮ้โอยเคไม่ใช่อันนั้นพี่ริวเหรก็อคืออันนี้เป็นเพื่อนทหารด้วยกันอ๋อแต่นี่เป็แตน่เพืว่่อานโอเคมาเล่นกันหลังห้องน้ำไงมันก็ดูอืเราตั้งท่ามมันก็คงคิดว่าเราแบบเอาจริงอ่ะมอัน่กา็เลยหลังจากนั้นท่าทีมันก็เลยเปลี่ยนไปอ๋อนี่เหมือนไอ้นี่มัน มันเอาจริงเอาจังเลยนี่หว่าใช่ไหมบอกว่ากูตั้งท่าเลยบอกมึงเข้ามามึงซวยอ่ะตอนนั้นอ๋อก็เลยแบบไปเป็นทหารเสร็จก็มีฝึกตอนนี้นะอืมหลังจากที่ผมได้ร่ำเรียนมาเนี่ยคือมีวิชาไอคิโดอ๋อไออันคนัิ้นโดก็คือที่ฝึกในคะในค่ายทหารนะใช่ตอนเป็ในช่ทหารครับนะโอ้อันใชอั่นครอัับนอันนั้นก็ฝึกแบบเป็นจริงเป็นจังเลยดิถ้างั้นอันใชนั่้นครับฝึกฝึกจริงจังเลยแล้วทมีีเนคี้รยูสตออนนเนี้มยีอะไรแบบนี้ใช่ไหมมีอาจารย์สอนเออเป็นแบบ
เป็นครูเลยอะตอนนี้ผมก็รับหน้าที่เป็นครูสอนนักเรียนสิบเราทหารสารวัตรแล้วอย่างตอนที่มึงเป็นครูฝึกเนี่ยเวลามีทหารใหม่อะไรมันจะมีทหารแบบห้าวๆแบบว่าแข็งข้อกับครูฝึกไหมหรือไม่มีมีเหรอมีเหรอใช่แล้วมันเป็นยังไงวะเป็นยังไงเราก็คือเราก็ไม่ได้ไปก้าวไก่อะไรหรอกแต่คือแบบเราก็เล่นต้องบอกว่าเพื่อนผมตอนมันเป็นครูฝึกมันก็เป็นครูฝึกที่ใจดีนะเอ๊ะมึงใจดีปะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อชื่อยายอยู่เวนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็คืออยู่สบายแต่ว่าก็คือก็อย่าทำผิดแค่นั้นเองก็คือเราก็ต้องมาแบบว่าคุยกันก่อนว่าได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมเข้าเวนอย่างเงี้ยกูนึกภาพมึงใจร้ายไม่ออกคือได้แค่ไหนคือได้หมายถึงได้แค่ไหนมันก็จะมีแบบเข้าใจปะคือมีพวกแหลมพวกอะไรพวกเนี้ยแบบเฮลๆอะไรพวกนี้แบบไม่ค่อยไอ้นี่เราก็จะแบบเล่นกดหมู่อะไรอย่างเงี้ยคือให้มันคือใช้จิตวิทยาหน่อยให้มันทะเลาะกันเองอ่ะก็คือเราก็เรียกออกมาหมดเลยแล้วถ้าใครไม่เชื่อฟังก็จะโดนหมดอะไรเงี้ยเขาก็จะทะเลาะกันเองแล้วก็จะเล่นกันเองอะไรเงี้ยทีหลังอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ก็ถ้ามีคนอยากลองของจริงก็ก็จะแสดงให้ดูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลังจากนั้นก็คือได้เข้าไปเรียนโรงเรียนใน10ก็มาจริงจังกับพวกวิชาต่อสู้จริงๆเนี่ยก็คือแบบมาเรียนสหอนี่แหละมาเรียนโรงเรียนสหอก็จะเป็นเป็นพวกบริการอะคือสหอเนี่ยก็คือคล้ายๆทำงานคล้ายๆบริการเลยทำคุยกับมึงเนี่ยมันมีอยู่ช่วงประมาณอาทิตย์ก่อนนั้นกูก็ฝันเรื่องเกี่ยวกับย้อนเวลาอะไรไปแล้วแม่งฝันว่าย้อนเวลาถี่มากนะกูก็นึกไปถึงว่าตอนที่มึงใช้ชีวิตตอนเรียนอาชีวะเอ้ยมันก็สุดทางผมรู้สึกเพื่อนผมคนนี้เป็นอีกคนนึงที่มันสุดทางเหมือนกันอ่ะอย่างเรื่องศิลปะการต่อสู้เรื่องอะไรนี่โอเคสุดทางเรื่องสมัยตอนเรียนอาชีวะนี่เรื่องผู้หญิงเขาก็สุดทางเหมือนกันไม่จะพูดแค่แบบว่ามึงนี่ก็มันก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นคุ้มดีว่ะกูแค่นึกอย่างนี้เฉยแล้วมึงใช้ชีวิตวัยรุ่นไม่คุ้มหรอไม่คุ้มมาเด็ดก็ตอนนั้นเราจะไปรู้ได้ไงว่าเรามีแฟนแล้วจะต้องเลิกกันในอนาคตเราก็ไม่รู้เราก็เลยไม่ได้แบบว่ามีการไปพูดคุยอะไรกับใครไม่ได้ไปมีอัธยาศัยดีกับคนรอบๆเท่าไหร่ในขณะที่ตอนนั้นอ่ะเขาจะรู้จักพวกเราจากที่ไหนก็ไม่รู้แต่เหมือนตอนจำได้ว่าตอนที่ไปงานโรงเรียนหรืออะไรก็ตามแต่เวลามีงานในอาชีวะสาวๆทุกแผนกรู้จักพวกเราหมดเลยมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ก็เพราะเราเต้นบีบอยมั้งใช่เหรอวะกูไม่ค่อยเห็นมีใครมาชื่นชมกูเท่าไหร่เวลากูเต้นบีเอ้าก็คือเขาเห็นกันหมดไงเขาเห็นกันหมดแล้วเวลาเราซ้อมเราอะไรเงี้ยก็เป็นตกเป็นเป้าสายตานะเพราะว่าจำได้ว่าอย่างตอนนั้นที่แบบไปเยี่ยมซุ้มนู้นซุ้มนี้แบบสาวๆฆาตกรรมหรือสาวบัญชีเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกชื่อเล่นเราถูกในขณะที่แบบเฮ้ยใครวะน่ะอะไรเราก็จำเขาไม่ได้หรอกแล้วก็แบบเฮ้ยเขารู้ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยหรืออ่ะอาจจะเป็นแบบว่าไอ้พวกที่มันเล่นบาสอ่ะไอ้พวกตัวสูงไอ้พวกเล่นบาสอ่ะอย่างมึงก็เล่นบาสไอ้ลองแม่งก็เสือกเป็นทุกอย่างทั้งบาสทั้งวอลเลย์บอลเลยอะไรนี่มันอาจจะเขาคงจะมองๆอะไรอย่างงี้มั้งแต่ว่าก็คงจะรู้จักชื่อแล้วซึ่งน่าเสียดายมากที่เราไม่ได้แบบมีอัธยาศัยหรือว่าทำความรู้จักหรืออะไรพูดคุยอะไรกับเขาผมเลยรู้สึกผมใช้ชีวิตไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่คือผมเนี่ยคือกูเนี่ยโดนคนนั้นแหละหักอกเขาแบบก็คือโดนเลิกอ่ะก็คือหลังจากนั้นก็เลยเสียคนเลยถูกต้องก็คือเราก็เลยจะลองแบบหลายๆแบบไงก็เลยแบบแล้วผมมองพี่เจิดเป็นไอดอลนะเขาจะมั่นหน้าเขามากหน้าตาเขาก็ไม่ได้ดีหรอกแต่เขากล้าจะคุยเขากล้าจะพูดแต่ว่ามันก็ดูเหมือนว่ายุ่งกับสาวไปทั่วเลยแต่ว่าพอมันมีแฟนจริงจังก็คือยาวมาจนปัจจุบันมีลูกเรียบร้อยมีครอบครัวตั้งแต่ตอนนู้นเลยเนาะก็อันนี้ก็นับถือใจพี่เขาเหมือนกันก็เป็นคนที่รักครอบครัวดีเพราะเหมือนจะเป็นเพย์บอยที่แบบว่ารู้สึกเหมือนแบบมันดูเป็นดูไม่ค่อยดีในทางนั้นแต่เอ๊ะพอมันมีแฟนแบบจริงๆจังๆอ่ะมันมีแฟนคบเป็นตัวเป็นตนเฮ้ยมันก็ยาวมายันมีลูกมีครอบครัวเลยทำงานนี่ก็นับถือนะแล้วมีเรื่องอยู่เรื่องแบบผมเห็นเลยนะแบบมึงจะเอาไงกูผู้หญิงมาแบบเหมือนจะตีตัวออกห่างกับผู้หญิงเนี่ยแบบใครมีผู้หญิงพี่เจิดไงอ๋อเออจะตีตัวออกห่างผู้หญิงทีนี้ครับผู้หญิงก็มาถามแบบจะเอายังไงอะไรเงี้ยจะทิ้งกูเหรออะไรประมาณนั้นแหละก็นั่นแหละเฮ้ยเจิดแม่งสุดยอดเลยว่ะเอ้ย งั้นอันนี้ขอแวะนินทาเพื่อนสมัยนั้นนิดนึงในช่วงตอนขึ้นปวส.ไอเอ๋นะมึงจำได้ไหมมันจะมีโป
ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นรุ่นที่เข้ามาพร้อมผู้ให้เจิดอ่ะน้องขอเรียกนามสมมติว่าน้องแพร่ก็ได้น้องมีความใฝ่ฝันว่าอยากได้สามีที่มีมอไซค์แว้นๆขี่แล้วมึงจำได้ไหมแล้วเรียนมาได้ประมาณกี่เดือนวะน้องมันในที่สุดมันก็อ่ะพูดง่ายๆถ้าพูดในภาษาปัจจุบันคือน้องอยากมีผัวเป็นเด็กแว้นน้องก็ทำตามความขวัญสำเร็จแล้วแม่งก็ลาออกไปเลยชอบเคสอามากอะไรประมาณนี้ป่ะหลงไหลเคสอาหลงไหลแบบว่าหลงไหลหนุ่มนักบิดมากอยากมีผัวเป็นเด็กแว้นง่ายๆแล้วไปเจอกันอีกทีก็คือตอนแอดเฟซแล้วแบบว่าเห็นแล้วก็ทักทายไม่ได้เจอกันนานก็เห็นเขามีลูกมีสามีมีครอบครัวอยู่แล้วก็มีสามีเขาก็นั่นแหละก็แง่นๆนั่นแหละแต่ว่าเขาก็มีครอบครัวที่มีความสุขดีนะเขาทำตามความฝันทุยทำตามความฝันเขาสำเร็จนะเขาก็คือจะชอบกับผู้ชายที่อาจจะดูแลเขาได้อะไรเงี้ยมีรถไปรับไปส่งอาจจะดูแลรถได้ดีอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าตอนนั้นกูจำมองในแง่ดีเพื่อนก็มองเพราะว่ากูจำได้ตอนพักเที่ยงนี่แม่ก็จะไปนั่งมองแบบเด็กเทคนิคที่มีมอไซค์นี่เท่มากอะไรสักอย่างใครมีมอไซค์เท่หมดตอนนั้นโคตรเท่เลยแล้วแบบปิดทีนี่แบบเฮ้ยใครวะผู้หญิงไงผู้หญิงแกจุ๊บวะนะครับเฮ้ยใครวะไอ้นี่เป้าวะอะไรเงี้ยไอ้นั่นก็ใส่ห้วยโอ้ยเหยียดแสบแก้วหูมีคนแบบนี้เหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าอันนั้นก็แปลกดีแต่เขาก็มุ่งมั่นดีว่าพวกนี้จะมุ่งมั่นหมดเลยเว้ยเนี่ยอย่างเพื่อนผมมันก็ไปสุดทางอย่างเรื่องผู้หญิงมันก็ไปสุดทางแต่ว่าปัจจุบันคือเพื่อนก็มีลูกมีลูกสาวหรือลูกชายลูกสาวลูกสาวนะเพื่อนก็มีลูกมีอะไรเรียบร้อยแต่อันนี้พูดถึงเรื่องสมัยตอนเรียนอาชีวะก็แบบเว้ยกูเลยสุดแบบกูเลยไม่แล้วในความฝันกูเป็นเหมือนแบบว่ากูย้อนเวลาเข้าไปนั้นแล้วกูก็รู้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตกูก็เลยใช้ชีวิตแบบว่าแบบว่าใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตอ่ะส่วนเรื่องแฟนก็ยังไม่ต้องไปหาเพราะเราก็ไว้รอผ่านไป10ปี10กว่าปีแล้วค่อยแบบว่าเรารู้อยู่แล้วทำไมไม่ลองหลายแบบเหมือนผมอ่ะ7โมงเช้ามาเคาะห้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วพอตอนบ่ายก็มีอีกคนนึงใช่แม่เอ้ยแต่ว่ากูเจอคนแบบมึงทุกครั้งที่กูไปเรียนเลยเว้ยแปลกยังไงไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าสไตล์เรื่องผู้หญิงอะอย่างตอนเรียนอาชีวะก็เจอมึงใช่ไหมตอนกูไปเรียนมหาลัยอะกูก็จะเจอแบบเริ่มแรกก็เป็นแบบหนุ่มน้อยผู้ไม่ค่อยประสีภาษาอะไรเท่าไหร่แล้วแบบว่าเหมือนช่วงที่เขาไปปลดล็อกที่ญี่ปุ่นอะจู่ๆเขาก็แบบอะไรก็ไม่รู้สักอย่างคลายเขาเรียกว่าโดนคลายจุดหยิบต๊อกแต่ว่าได้เป็นจอมยุทธแต่ปัจจุบันก็เป็นแฟมิลี่แมนเป็นคนแบบรักครอบครัวอะไรแบบนี้ไปแล้วอะไรว่ะสไตล์แบบนี้ครับงั้นเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเผื่อจะคุยส่วนเรื่องขายตรงเดี๋ยวละไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงแก่เวลาที่ผมจะเข้าเกมเป็นแล้วส่งรหัสแล้ววันนี้ขอบคุณเพื่อนมากวันนี้นั่งคุยเห็นไหมพอบอกแล้วเนี่ยพอเราได้คุยกันทีไรแม่งก็ยาวงั้นก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเพื่อนโอเคไว้วันหลังคุยกันขอบคุณมากเพื่อนสวัสดีครับ